กัปตันมาเวลคนเดิมเพิ่มเติมคือแข็งแกร่งขึ้นดูนชิงออสการ์10สาขาแต่พุ่งกับดันชวด DCEU เผยฟุตเทจใหม่4เรื่อง Major Movie Alert เร็วขึ้นแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นบรีลาสันยอดกัปตันมาเวล2จะกลับมายิ่งใหญ่กว่าที่เคยไม่สนคำวิจารณ์จากแฟนๆก่อนหน้านี้แต่อย่างใดเช้าความกลับไปก็ตอน Avengers Endgame ที่เห็นได้ชัดว่าตัวละครของเธอมีสกรีนไทม์น้อยกว่าเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตารางงานที่ไม่ตรงกันหรือเวลาถ่ายทำน้อยแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นเพราะว่ากัปตันมาเวลนั้นเทพเกินไปเดี๋ยวจะเอาชนะธานอสจนคนดูไม่ได้ลุ้นแต่นี่ก็เป็นสัญญาณสำคัญสำหรับเฟส4ครับทางค่ายดิสนีย์ก็พร้อมจะดันตัวละครหญิงหลายๆคนออกมาอยู่แนวหน้าพร้อมกับมอบบทบาทผู้นำไม่มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับแคโรล เดนเวอร์หรือกัปตันมาเวลก็จะได้แง้มพลังใหม่ๆใน The Marvels ก่อนที่เราจะได้เห็นแบบจัดหนักจัดเต็มในภาค2ซึ่งเป็นหนังฝีมือการกำกับของนีอาดาคอสตาครับมีกำหนดฉายปีหน้า2023ดูนเป็นผู้เข้าชิงออสการ์ทั้งหมด10สาขารวมถึงสาขาใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Pictureสมกับเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่ค่ายวอร์เนอร์ก็ตั้งใจเป็นป๋าดันเต็มที่แต่ในความยินดีก็มีคนไม่แฮปปี้อยู่ครับซึ่งคนนั้นก็คือจอร์จโบลินที่รับบทเกอร์นี่เขาออกมาแสดงความไม่พอใจที่เดนิวิลเนฟชวดสาขาผู้กับยอดเยี่ยมทั้งที่ได้ชิงตั้ง10สาขาและเป็นหนังที่เข้าชิงเยอะที่สุดเป็นอันดับที่2ของปีนี้แท้ๆแต่ผู้กับหนังที่มีบทสำคัญอย่างยิ่งดันไม่ได้แม้แต่เข้าชิงด้วยซ้ำกรณีนี้ไม่ได้เกิดกับเดนิวิลเนฟเป็นคนแรกนะครับเพราะในอดีตก็เคยมีกรณีภาพยนตร์เรื่องอาร์โก้ที่คว้ารางวัล Best Picture ไปอย่างสวยงามแต่เป็นแอฟเฟล็กที่ทำหน้าที่กำกับและแสดงนำกลับไม่ได้เข้าชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมซะอย่างนั้นครับดูนกลับมาฉายที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์อีกครั้งทุกสาขาทั่วประเทศในราคาพิเศษเพียง99บาทตั้งแต่วันนี้จนตลอดโปรแกรมฉายครับสำหรับใครที่พลาดไปก็มาดูก่อนวันประกาศผลออสการ์27มีนาคมนี้นะครับโลกนี้ต้องการฮีโร่คือประโยคสำคัญประจำปี2022ที่ทางฝั่งฮีโร่สายดาร์ก DCEU พร้อมคนทับหนังฮีโร่มาให้เราดูถึง4เรื่องหลังจากที่ปีที่แล้วมีแค่ The Suicide Squad และ Justice League ฉบับ Snyder Cut เท่านั้นเองเริ่มด้วย The Batmanที่มีกำหนดฉาย3มีนาคมนี้เราคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะทีมนักแสดงโดยเฉพาะโรเบิร์ตแพตตินสันผู้รับบทบรูซเวนก็ขยันออกบทสัมภาษณ์ให้แฟนๆอยู่ทุกวันต่อด้วย The Flash Black Adam และส่งท้ายปีด้วย Aquaman and The Lost Kingdom ทางด้านคู่แข่งอีกค่าย MCU มี3เรื่องที่ประกาศมาท้าชนได้แก่หมอแปลกใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness เทพเจ้าสายฟ้าต่อ Love and Thunder และ Black Panther Wakanda Forever เป็นเรื่องสุดท้ายครับใครรอเรื่องไหนสุดก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วกลับมาพูดกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ